ครับมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ไฟล์แรกจะอยู่ผมไปตั้งกล้องถ่าย10 นาทีตัดก็เลยต้องอัดเป็นตัวที่ต่อมานี่คือภาพออกจอจอทีวี32 นิ้วนะครับแล้วก็นี่คือภาพที่ออกจอน็อต9 นิ้วครับลองให้ดูนิดนึงนะครับภาพสองนะเพราะว่าเกิดความผิดพลาดแล้วขี้เกียจอัดใหม่นะครับเกิดว่านั่นก็ลองดูแล้วก็คุมวิ่งไปมองไม่ใช่เห็นนะครับเนี่ยควันม่วง4.5แล้วเรามาดูที่จอไอโน้ตนะครับโอเคครับพอครับเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปแรกไปแล้วนะครับคลิปเริ่มแรกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลง2 คลิปก็ได้คลิปแรกเดี๋ยวว่าเพราะว่าลองเล่น IF 2012ไปแล้วลอง Deer Hunter ครับเดียร์ฮันเตอร์นี่ผมติดมากครับเกมมีความภาพสวยมากงามมากดีจริงๆเพราะว่าจอทีวี32 นิ้วนี่สะใจมากภาพชัดนะครับผมต้องบอกว่าคุณภาพของสาย HDMI ของโมบายเองเนี่ยคุณภาพค่อนข้างสูงครับภาพชัดใสภาพดีกว่าหน้าจอนะครับหน้าจอที่ออกของน้องเจ้าภาพดีเลยแหละครับเพราะว่าตัวหัวของสายเป็นหัวทองเหลืองเลยนะครับภาพดีเลยเป็นอย่างนะครับดันครับมือเดียวลองดูอันนี้ทริคคือให้ยิงหัวกวางถ้าจะยากครับแต่ผมมือเดียวหัวกวางแล้วผ่านผิดนะครับ
ไปแล้วครับรอแป๊บนึงนะครับแรกๆคุณมันจะต้องเข้ามาสานไม่เดือนโอเคครับเขียนนะครับเดอะฮันเตอร์เกมกราฟิกเด็กๆครับเด็กๆน้อยๆต้องแจกฟอนต์ลายก็เหมือนเดิมในคลิปแรกที่นั่นไปเปิดไม่ขึ้นนี้เกิดอะไรกันก็ขึ้นแล้วครับฟอนต์ลายก็เหมือนเดิมเกมยอดฮิตครับมาไลค์มาดูแล้วโหลดนะครับเป็นหลักๆนั้นก็รอโหลดนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดาอีกอย่างนึงมันต้องส่งภาพไปยังจอทีวีด้วยนะครับมันก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกเยอะไปเล่นกับตัวนี้สบายภาพก็ตามที่เห็นสาย HDMI ของไอ้โมบายคุณภาพสูงมากนะครับแม้ว่าตอนแรกผมจะขัดใจไม่เหมือนสาย HDMI ของจีนที่ราคาประมาณ280บาทจนถึง350บาทของไอ้โมบาย299นะครับของจีนสายมันจะเป็นผ้าถักซึ่งมันนิ่มเวลาเราใช้เล่นเนี่ยมันจะสะดวกเพราะมันไม่แข็งครับมันนิ่มแล้วพอเจอมาเห็นสายของไอ้โมบายเป็นสายไงครับสายเคเบิลแข็งนะครับแข็งถึงว่าหัวเป็นทองเหลืองคุณภาพดีแต่พอได้เห็นคุณภาพของภาพที่ส่งออกมาแล้วก็ช่างไปเลยครับอย่างน้อยมันก็คือเราต้องการภาพมันแข็งบ้างเราก็แน่นๆไปมันแข็งไปมันสั้นไปของกินที่เป็นผ้ามันก็อ้าวต้นไม้เขามาโดดเด้งออกครับบัตแอนโกลี่นี่อันนี้โหลดเข้าเกมนานมาก ROC นี้เล่นต้องใช้ควบคุม G sensor ไม่ถนัดต้องเป็นลองคอร์เทนนิสครับบัตแอนโกลี่จริงๆเกมเล่นได้หมดนะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าเมมโมรี่ในตัวของแท็บเล็ตผมเต็มหรือเปล่าทำให้นั่นแล้วก็ใช้งานหนักอยู่โดยตลอดแล้วก็นี่มาเสียบชาร์จด้วยซึ่งผมได้สายมาวันแรกผมก็ลองเล่นเกมดูเลยก็ปกติเล่นนั่นแหละครับเล่นRS 2012ครับเล่นเกมฟุตบอลมีตัวควบคุมที่เล่นไปผ
มต้องมองที่จอที่จอแท็บเล็ตผิวครับสไลด์หน่อยโอเคนะครับไปวินเนอร์สไลด์วินเนอร์ตายสักทีตายโอเคครับพอครับอิวเลโอเล่นมาแล้วครับอิวเลโอเนี่ยก็อย่างสไตล์นี้ก็ไม่ต้องพูดเลยครับสไตล์สบายครับแต่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาลองเดดโดมครับเดดโดมนี้ก็เป็นเกมกำลังที่กำลังนิยมในช่วงนี้นะครับคิวครับนี้ไปโหลดนานครับเข้าเกมนะครับแอนเข้าเกมก็รออืมผมก็ไม่ทราบว่ายี่ห้ออื่นเขาจะโหลดไวหรือเปล่าถ้าเป็น CPU 2คออะไรอย่างนี้นะครับนานนิดหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มาในกล่องไอ้โน้ตเก้านี้นะครับซิลิโคนราคา299 บาทที่ขายที่ช็อปนี้ก็ให้มานะครับเป็นสีขาวนะครับให้มาถ้าที่ชอบเป็นสีอื่นสายซื้อเองมีหูฟังโซนี่พร้อมตองอย่างเงี้ยครับฟังโซนี่สายต่อก็มีสาย USB ครับในกล่องสายชาร์จเหลือนานครับจริงๆหน้าเพิ่มราคาก็ให้สายให้ DMI มาเลยก็ดีนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะดูที่หน้าจอนู่นแล้วก็สองคงไม่มีนะครับคงไม่ได้เสียงผมเพราะว่าโอเคครับโอเคนะครับดูเป็นกระสายกลับมาที่หน้าจอไม่แล้วใช้คอนเทนเนอร์ฟิกซ์สหมายว่าตัวช็อตคัทมันเข้าไม่ถึงไปดูจอใหญ่ดีกว่าอืม
ผมว่าเกมพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแถมมาดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอ Full HD จาก YouTube ผมเตรียมมาให้ดูดูสักฝ่ายก็พอนะครับ Full HD เลยนะนะครับหน้าจอถ้าเปิดไปดูหน้าจอตรงหน้าจอไอ้โน้ตจะดับแต่ว่าภาพจะไปออกตรงหน้าจอ LCD ครับในตอนนี้ของเรานะครับจอจะดับดูให้ดีครับแต่มีแนวมากเลยครับคุณภาพของสาย HDMI ของไอ้โน้ตนะครับราคาของ99 บาทหัวทองเหลืองภาพดีมากเลยครับการเปิดข้อมูลแต่ว่าเรามาเพิ่มเสียงลดเสียงได้อยู่ถึงว่าหน้าจอมันจะมืดแต่มันตัวนี้ครับนะครับเราเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนะครับพอเป็นกระแสนะครับดูแค่ไฟล์เดียวก็พอนะครับมาดูวิดีโอนี่เป็นวิดีโอที่ถ่ายจากไอสไตล์ Q2 ของ Mobile นะครับแล้วก็ผมตั้งไฟล์เป็นไฟล์ HD มีภาพสูงสุดจะเล่นต่อเลยเพราะมันสั้นนี่ครับพอปุ๊บภาพที่หน้าจอจะดับนะครับภาพจะไปออกที่จอทีวีครับวิดีโอนี้ถ่ายด้วย Q2 นะครับตัวที่กำลังถ่ายรีวิวไอ้โน้ต9นี้ให้ท่านดูนะครับแต่ว่าตั้งอันนี้ตั้งค่าภาพวิดีโอชัดสุดก็คือเป็นค่าภาพ HD 720p นะครับแต่ว่าวิดีโอตัวนี้ที่ผมถ่ายเพื่อรีวิวเพื่อให้ค่าไฟล์จะได้ไม่ใหญ่เกินผมก็ตั้งไว้ที่ค่ากลางครับจะมีต่ำกลางสูงแล้วก็ HD ซึ่งค่าสูงเนี่ยจะตั้งค่าออกโรงงานออกกล่องเลยนะครับแต่ผมลองดูแล้วว่าถ้าใช้เพื่อในการอัพ Facebook อะไรเนี่ยผมจะใช้ค่ากลางเพื่อที่จะได้อัพไฟล์โอเคครับเดี๋ยวผมมีที่เด็ดอันนึงซึ่งอันนี้แถมที่เด็ดผมต้องต่อเน็ตก่อนผมจะใช้iMobile i898 เป็นตัวกระจายเน็ตเป็นตัวกระจายเน็ตเป็นตัวกระจายเน็ตDTAC นะครับ 3G DTAC ที่วิ่งแค่380วิ่งต่ำเพราะว่า 3G วิ่งความเร็วเป็นเมกมันหมดไปมันเหลือค่าเริ่มต้นที่380K ก็จะต่อเน็ตนะครับตามที่ต่อเน็ตให้กับไอ้โน้ต9นิ้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดมันจะมีโปรแกรมช่อง7นะครับทีวีออนไลน์ช่อง7กับของ ASI TV ซึ่งช่อง7นี่มันจะชัดแล้วจะต่อออกมาแล้วก็ภาพและเสียงก็จะไปออกที่จอ32นิ้วด้วยซึ่งเราก็เหมือนจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเชื่อมต่อแล้วผมมาเดี๋ยวลองดูช่อง7ให้ดูเลยนะครับผมไปจ่อที่ทีวีเลยท่านจะได้เห็นว่าท่านจะได้เห็นว่ามันมาจากภาพมาจากนี่จริงนะครับโปรแกรมมันก็จะเองแต่ว่ามาด้วยความเร็วของเน็ตที่วิ่งแค่380Kนะครับมันอาจจะค้างบ้างอะไรบ้างถ้าเน็ตเร็วกว่านี้มันก็จะโอเพราะว่าภาพค่อนข้างชัดก็เลือกไลท์สดนะครับมันก็จะมีช่องนะครับมันจะมีช่องสดของช่อง7กับสดของมีเดียนิวไลท์นะครับนี่ผมจะเปิดช่อง7ให้ดูนะครับซึ่งอาจไม่ได้ยินเสียงก็เป็นเพราะไอ้เจ้า
เจ้าตัวอัดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กำลังโหลดกำลังโหลดเหมือนกันที่หน้าจอนี้กำลังโหลดปึ๊บโหลดข้อมูลซึ่งอันนี้แถมให้นะครับเป็นผมก็แค่ดูว่าถ้าสมมติเราดึงเน็ตก็ตายเป็นไฮสปีดแล้วก็ใช้สาย HDMI แล้วก็ใช้ตัวไอ้โน้ตจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้วเนี่ยก็เป็นตัวเค้าเรียกอะไรเป็นกล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้เป็นสมาร์ททีวีนะครับที่ช้านี่ก็เพราะว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตมันคือแท็กมันวิ่งแค่ 380K ที่ผมซื้อแพ็กเกจไว้ก็ต้องรอนะครับผมใช้ iPad 58เป็นตัวกระจายเน็ตไอ้8ครับช้าครับเมื่อกี้ผมลองก่อนจะทำการอัดวิดีโอผมก็ลองก่อนแล้วออกมาเพราะว่าจริงๆเวลาที่ผมจะใช้ดูผมก็ใช้ Wi-Fi นะครับไวไฟความเร็ว10เมก3เมก2เมกแต่ว่าเจ้าตัวนี้เมื่อกี้ผมลองมันก็โหลดมาได้แล้วก็ถ้าเป็นโปรแกรมของ AS Live TV มันสามารถตั้งเป็น low speed กับ high speed net ได้ครับพอตั้ง low ภาพก็จะดรอปลงมาแต่เราก็ดูได้ลื่นซึ่งถ้าเป็นโปรแกรมแอปของ AS Live TV เรามีเบอร์ AS แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโหลดลงใช้ Wi-Fi อะไรเงี้ยมันก็จะถามรหัสโดยที่เราให้ใส่เบอร์ AS เราใส่เบอร์ AS ปุ๊บมันก็จะส่งรหัสมาให้ทางเบอร์เอสของเราแล้วรหัสติดตัวเข้าไปอ้าวหลุดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองของเอสดูก่อนดีกว่าครับเพราะของเอสมันตั้งเป็น low speed net ได้แต่ว่าของช่องเจ็ดของ F มันจะขาดแต่ช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับ3 5 9 11 HDMI แล้วก็มีช่องเคเบิลของ F มันก็มีไอของช่องไอโปรแกรม BBTV CS7 เนี่ยมันจะเป็นช่องเจ็ดกับอีกช่องนึงแต่ว่าของมันเป็นจอสะใจมากเลยนะครับช่องเจ็ดมันเป็นจอสะใจมากลอง AS Live TV เด็ดนี่เป็นสารเพราะว่า Dtac ก็หลุดบ่อยเนี่ยลองดูนะครับเราก็มาตั้งที่ low นะครับ high กับ low มันจะได้ไม่มีปัญหาผมจะเปิดช่อง3นะครับผมเปิดช่อง3จังหวะที่นี่ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงห้ามปัญหาเกิดนี่คือปัญหาที่อินเทอร์เน็ตแล้วผมพันไปดูเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลเสียเวลาครับจริงเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ก็ทำการลองเน็ตดีแท็กมีปัญหาแค่ไหนก่อนเหมือนเครื่องมันค้างผมปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วThank you.
เน็ตดีแท็กมีปัญหาต้องรีบูตเครื่องไหนๆก็เสียเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะทำให้เห็นให้ได้เลยรอรีบูตเครื่องแล้วเรารออินเทอร์เน็ตเราก็โอ้ครับแองกี้เบิร์ดครับไหนๆมันก็ยาวแล้วครับวิดีโอเนี่ยสองคลิปครึ่งชั่วโมงกว่าคลิปแรกก็ดันโก๊ะไม่ได้ดูการตั้งค่าของไอ้นั่นจอใหญ่ครับคีย์บอร์ดเครื่องกระจายเนี่ยดูดูแล้วมันมีไอ้เกมหมูเนี่ยครับอันนี้เบิร์ดภาคใหม่อันนี้เบิร์ดภาคใหม่หมูเป็นพระเอกในเมื่อเราเสียเวลาแบบนั้นเราก็ผมมีเกมอีกเพียบเลยจริงๆผมจะรวบรัดให้คลิปมันสั้นนะครับยาวไปกลัวเสียเวลาท่านมานั่งดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อมีแต่น้ำอย่างเงี้ยเสียเวลาไหนๆมันก็ต้องรอนี่ครับหมูเป็นพระเอกดูภาพแบบนี้ตอนนี้สีสันสดใสครับเล่นยากปวดตับมากเลยครับภาคใหม่เนี่ยต้องคิดวางแผนหัวแทบแตกกว่าจะผ่านแดนละดานนะครับเส้นเลือดในสมองแทบแตกครับสนุกดีครับเนี่ยครับเราต้องประกอบไปปุ๊บก็เราต้องประกอบขอตรงนี้เองนะครับหมดทุกอย่างไม่ผ่านแล้วไม่มาโดนตรงนี้สนุกดีครับมันจะมีเกมพวกที่เป็นแนวตั้งอ่ะถ้าผมเปิดให้ดูคือว่าเจ้าจอทีวีมันก็จะเป็นแนวตะแคงเจ้าจอทีวีมันก็จะเป็นแนวตะแคงแล้วก็มันจะนั่งการกระจายเน็ตฮอตสปอตของแอนดรอยด์รุ่นเก่าผมเหมือนตัวนี้เป็น1.6โดนัทนะครับแล้วก็อัพมาเป็น2.1อีแคลร์การกระจายเน็ตเนี่ยเราเปิดฮอตสปอตมาแล้วเราต้องจิ้มเพื่อรีบูตมันไม่เหมือนกับตัว Q2 นะครับตัว4.0 Extreme Sandwich ซึ่งมันเปิดกระจายเน็ตได้ทันทีแล้วแค่คลิกเดียวแต่นี้มันต้องรอรีบูตอีกเพราะมันปวดอย่างเนี้ยครับมันต้องกดแล้วก็รีบูตเครื่องออกมาเพื่อกระจายเน็ตร้อยครับเดี๋ยวผมจะหาเกมให้ดูเดี๋ยวสงสัยผมอัดแสงเยอะไปหรือเปล่าเรามาดูดอทแอนโกลี่ครับลองดูบทฉาก
ูบายไหนๆก็ไหนๆนะครับเรารออินเทอร์เน็ตตัวช้านะครับที่เขาไม่รีบเกมนี้ไม่ค่อยโหลดนี่ตอนติดตั้งครั้งแรกเนี่ยรอไปเลยครับเป็น5นาทีกว่าจะเข้าเกมได้เล่นหนึ่งก็ฟันช่อง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 ปอดแองโกลี่อันนี้ก็รีบูทอยู่ที่จะเป็นครับผมไม่อยากเปิดเกมนี้ก็เพราะว่ามันเข้าเกมช้าแน่ครับต้องรอมันจะไปโดนมันเพราะว่าระบบเก่าเครื่องสเปคมันต่ำมันค้างง่ายครับมันต้องตามแต่มันก็ต้องรอให้มันทำการพร้อมใช้งานไอ้สายคิว2บูทไวมากเลยครับไอ้โน้ต9นี้ว่าบูทไม่เท่าเหมือนไม่ยังไม่เคยเจอ Android ตัวไหนที่มันบูทไวบูทไวมากปุ๊บๆคือเหมือนกับเปิดโทรศัพท์ธรรมดาแล้วใช้งานเลยนะครับไอ้ Style Q 2ตัวนี้ที่ใช้ถ่ายวิดีโอให้ดูซึ่งผมเคยทำรีวิวเกมไปแล้วรู้สึกว่าจะเข้าดูเป็นหมื่นกว่าแล้วมั้งครับ12,000-13,000มั้ง13วิวพี่เขาไม่รีบครับเกมว่าตัวเลขกดตัดถ้าเด้งออกไม่กดตัดหรือมานะครับนี่เป็นวิดีโอตัดเข้าเกมไปเลยพี่น้องเน็ตพร้อมหรือยังใช่ผมถ้านะครับช้ามากพอมีเน็ตไอ้เจ้าเกมพวกนี้ก็เนี่ยแหละครับมันจะเข้าไปหน้าขายของแสดงว่าเน็ตใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ไอ้บอร์ดไอ้กูรีเข้าไปจะให้โหลดอะไรเนี่ยจะคล่องจริงเลยเอาปิดขอเล่นโชว์สักเกมหนึ่งไอ้ไรละโอ้ยเน็ตใช้ได้นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเน็ตใช้ได้ละใช้ได้ละเดี๋ยวจอดูจอใหญ่นะครับแล้วผมจะคุมที่จอเล็กน้าหน่อยนะครับถ้าไม่ว่างก็ปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเสียเวลาปุ๊บหลบได้อยู่แค่นิดเดียวฟาดปุ๊บหลบได้อยู่แอทแทคโอเคเลยครับใช้มือเดียวเล่นนะครับตอนนี้โอ้ยตัวเต็มลบแอทแทคต้องเจอแถมฟาดตัวนี้สู้ยากลบวันเดี๋ยวอีกดอกมาโดนหมดละโดนละจังหวะเก็บตายแล้วครับคอขาดเลยครับเรียบร้อยครับแพ้ไปแล้วครับเล่นให้ดูเนี่ยครับภาพเป็นจิ๊บจิ๊บครับที่เอามาลองให้ดูวันนี้จิ๊บจิ๊บแต่สายนะครับสายดีจริงๆว่าท่านที่มีไอโน้ต7 นิ้วมีโน้ต7 นิ้วแล้วก็มีไอโน้ต9หรือท่านที่มีแท็บเล็ตนะครับที่มันมีพอร์ตมินิ HDMI นะ
ผมแนะนำให้ไปซื้อได้เลยนะครับสาย HDMI ของโมบายเนี่ย299 บาทราคาเต็มนะครับคุณภาพดีมากเลยครับภาพออกมาเนี่ยก็คือตอนนี้ผมสามารถเอาเจ้า iNote 9นิ้วเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นหนังบูเล่บู HD ได้เลยนะครับเราก็นั่นนะเราเปิด YouTube ก็ใช่เปิด YouTube ก็ดูผ่าน YouTube ได้เลยนะขึ้นจอใหญ่ถ้าได้อินเทอร์เน็ตไวๆนะครับมันจะดีมากๆเมื่อกี้เจ้าช่อง7มันต้องใช้เน็ตเร็วเพราะว่ามันชัดมากเดี๋ยวผมจะลองของ AS ให้ดูก่อนเพราะว่า AS มันตั้งเป็นโลสปีดเปิดได้พอตั้งเป็นโลสปีดเนี่ยผมจะตั้งเป็นโลสปีดเน็ตนะครับเดี๋ยวคลิกติดเรียนกรรมคลิกโดนช่องยังเป็นไฮอยู่ไม่เป็นไรครับมากดเป็นโลทันอยู่ผมกดเป็นโลละกดเป็นโลสปีดแต่ว่าช่องมันเป็นช่องดาวเทียมถ้าสีดำนี่มันจะสกัดไม่ติดเปลี่ยนช่องสามนี่ล่ะโหลดดิ้งเกี้ยงยังมีปัญหาเพราะว่าเหนื่อยแล้วยืนมาครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อยแล้วเนี่ยครับช่องสามเราทำเป็นสมาร์ททีวีได้เลยครับอันนี้ตั้งเน็ตเป็นโลนะครับเมื่อตั้งเน็ตเป็นโลเนี่ยภาพที่ออกมันก็จะไม่คมชัดเท่าไหร่กับจอใหญ่นะครับจอเล็กเราก็ดูได้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าเน็ตความเร็วแค่เอทหรือ 3G ที่วิ่งเริ่มต้นที่ 380K ก็สามารถดูทีวีได้เราทำแท็บเล็ตของเราไปดูทีวีได้อันนี้เป็นหน้าจอขึ้นจอทีวีเรามาดูที่หน้าจอที่หน้าจอมันก็จะดับมืดให้เพื่อจะเซฟพลังงานนะครับจะดับมืดให้เซฟพลังงานเพราะว่าภาพไปออกจอใหญ่แล้วนะครับลองดูว่าสมมติว่าจะเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องขึ้นที่ช่องเราไปดูที่จอใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนช่องผมเอาเป็นช่อง35ช่อง7เดี๋ยวเราต้องเข้าของ BBTV ของช่อง7ลองช่อง5แล้วกันครับช่อง9เหมือนรู้สึกว่าภาพมันจะคมชัดสูงเหมือนไม่นั่นมันง่ายความเร็วอินเทอร์เน็ตมันจะไม่ไหวไปแล้วครับช่อง5อันนี้ช่อง5ครับนะครับนี่อ้าว35ตรงช่อง35แล้วก็ช่อง35ช่อง9นะครับช่อง9เก้าครับแต่ว่าแอป BBTV 47ของช่อง7นี่สุดยอดเป็นช่อง9ครับเราก็จะได้ใช้สมาร์ททีวีมาสนุกเมื่อมีสายเราก็จะเล่นได้สนุกหลายอย่างคิดได้หลายอย่างโอเคออกครับเรามาลอง BBTV ของช่อง7ดูไม่ใช่ว่าเน็ตนั่นไปอีกแล้วเนาะพอจะเปิดช่อง7กดไลฟ์ติดเช็ค7ไลฟ์นะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ได้ลองแอปของ AS Live TV แล้วก็ได้เห็นว่าคุณจอแต่ว่าช่อง7เองผมชอบคือว่ามันจะเต็มจอ32นิ้วของผมเลยโดยที่ไม่มีโลโก้เหมือนกับของ
ของเจ้าเอและทีวีมาเนี่ยเลยที่เราออกไม่ได้ก็รอโหลดเสร็จกลับไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ลองใหม่เน็ตมานะครับขอโชว์แป๊บนึงเดี๋ยวสัก5 วิ 10 วิจะดูการถ่ายโอนข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลก็วิ่งอยู่นะนี่ของลูกให้ลูกเล่นในไอ้น้องก้อนนี้ก็มีครับเนี่ยให้ลูกเล่นถ้าไม่ได้ก็ไม่โชว์แล้วนะครับอันนี้มันอยู่ที่เราเรียนอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดครับแล้วก็ใหญ่เป็นจอ32 นิ้วผมจะก่อนอัดวิดีโอผมลองมารอบหนึ่งแล้วนะครับบางทีเน็ตอาจจะวิ่งไม่เต็ม 380K ก็ได้ครับช่วงเวลาเนี้ยไม่ไหวสุดเวลาลองอีกช่องหนึ่งของมันครับเผื่อช่อง7คนดูเยอะมีอีกช่องหนึ่งของเจ้าแอปนี้มีช่องหนึ่งของเจ้าแอปนี้ได้ครับมันมี2ของมันที่มันค้างนี่เพราะความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันค้างเนี่ยท่านดูครับเต็มจอเลยครับโปรแกรมของช่อง7ไม่ดีมันจะมีโปรแกรมของช่อง5ผมไม่ได้โหลดมาของช่อง5มันก็จะเข้าดูได้แต่ช่องของช่อง5กับอีกช่องหรือ2ช่องที่เข้าร่วมกันแอปของช่อง5นะครับอันนี้แอปของช่อง7แล้วก็ถ้าหลายช่องแล้วขาดช่อง7ก็จะเป็น AS Live TV แต่ที่ผมดูมานะเฉพาะช่องเนี่ยช่อง7ในยอดสุดเลยครับที่ผมลองมาเนี่ยยอดมากเนี่ยครับภาพถึงมันจะค้างแต่ท่านก็ได้เห็นแล้วว่ามันมาแล้วครับมันโหลดมาครับมาดูมาแป๊บนึงรอตั้งนานเนี่ยครับช่อง7เนี่ยครับเจ๋งมากเลยครับเต็มจอคือเนี่ยผมนั่งดูจอ32 นิ้วนะครับค้างเลยครับอันนี้อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคจบได้ลองให้ท่านดูแล้วเป็นของแถมอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า BBTV CH7 นะครับจะลองอะไรให้ดูเล่นอินเทอร์เน็ตขึ้นจอนี้ก็ไม่แปลกครับก็เหมือนเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเข้า Facebook เน็ตมันช้านะครับลองดูให้ก็ได้เน็ตมันช้าเสียเวลาFacebook วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับคนใช้กันเยอะก็ไม่ได้มีถ้าได้เน็ตไวมาลองก็นั่นลองดูที่คุณจะมีเกมให้ดูเฉยๆ Facebook นี่ครับโดนเน็ตมันช้าต่อให้เน็ตเร็ว Facebook มันก็ช้าอยู่แล้วครับเฟซบุ๊กคนใช้เยอะค่าผมอัดวิดีโอตัวที่2นี้50 นาทีรวมกับตัวแรก10 นาทีนี้พรีวิวเกม and TV out HDMI TV out ไอ้โน้ต9นี้ของผมเนี่ยชั่วโมงไม่ผมไม่เคยทำงานขนาดนี้มาก่อนเลยครับมันช้าผมว่าเข้าเบราว์เซอร์ดีกว่าไอ้เข้ากับ Firefox ดีกว่าไม่ไหวครับแย่ผมว่าเข้ากับไฟพอให้ดูหน่อยฟลิปบอร์ดมันจะเป็นแนวตั้งนะครับฟลิปบอร์ดจะเป็นแนวตั้งพอขึ้นทีวีก็จะนอนว่าเราสามารถเอียงเจ้านี้ได้หายยังผมใช้งานเขาหนักเกินไปนะครับฟลิปบอร์ดถ้าเป็นนี้เราก็เราเอียงเราใช้ได้ไม่ไหวแล้วมั้งครับเนี่ยเครื่อง
ถ้าจะร้อนน่าดูเนี่ยครับพอขึ้นจอฟิกบอร์ดนะครับมันจะใช้งานในลักษณะเนี้ยเราสามารถเรียงแท็บเล็ตได้แต่เราไม่สามารถกดรอดูเพื่อใช้ได้ใช้ได้แล้วใช้ได้ฟิกบอร์ดเห็นไหมครับภาพสวยงามมากถ้าเราใช้งานจริงก็เป็นลูกศรเจ๋งครับอย่างค้างเสียเวลามากเลยมันเป็นเพราะการทำงานหนักครับใส่นี่ไว้ด้วยร้อนถ้าจะร้อนจีนะครับงานน่ะเกินไปแต่บางครั้งบางทีท่านก็จะทราบนะครับว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ไอทีถ้าที่เชื่อมต่อกันเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่กากง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายทำให้อุปกรณ์เทพๆของท่านๆหลายคนถึงกับป่วยแตกไปก็มีนะครับกับถ้าอินเทอร์เน็ตกากนี่ถึงกับคอมแทบจะพังเมนบอร์ดแทบจะไหม้นะคอมสเปคเทพๆก็โดนมาแล้วถ้าเราถ้าโอ้ไม่ไหวนะครับด้วยไปดูให้ดูขึ้นจอภาพดีภาพสวยครับฟลิปบอร์ดแสดงภาพได้สวยงามมากนะครับถือว่าจอเราจะคุณภาพไม่สูงดูที่จอใหญ่ครับฟลิปบอร์ดเนี่ยครับทางฟลิปวางฟลิปตรงนี้เดี๋ยวมันก็ค้างให้ผมว่าจะไหนเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตกับไฟฟ็อกให้ดูเข้าเฟซไฟฟ็อกมันไวแต่ไม่ว่าไวสุดแต่ว่าการแสดงผลก็ไม่อลังการลองไฟฟ็อกเข้าเฟซดูนะครับก็ไวดีครับไวลื่นดีครับสำหรับเบราว์เซอร์แบบฟูลเพจนะครับแต่ถ้าเบราว์เซอร์แสดงผลก็คือไวสุดก็โอเคแล้วแต่ว่าการแสดงผลให้ตื่นตาตื่นใจมันไม่เท่าไหร่ถ้ารีบคือใช้โอเปร่าแต่ว่าถ้าจะเล่นได้เหมือนกับเราจะเดสคอมพิวเตอร์ก็ไปฟ็อกเร็วครับลองนะคิดช้านี่ก่อนเน็ตเนี่ยนะครับเนี่ยครับลื่นไหลครับไปฟ็อกสุดยอดเลยครับเนี่ยผมให้ดูการเกลี่ยด้วยจอนี่ก่อนแล้วก็จะดูจอใหญ่นะครับผมว่าการที่จะโชว์สเปคของคอมพิวเตอร์สมัยนี้ไม่ไปมีอะไรอีกไหมต้องนะครับพอแล้วครับเพราะว่าใช้เวลาไปจะครบชั่วโมงละรวม2คลิปผมว่าเครื่องจะได้พักบ้างเพราะว่าไม่ไหวแล้วทำงานหนักเกินเน้นวันนี้คลิปซึ่งยาวเท่ากับหนังเรื่องนึงนี่ก็คือว่าผมจะต้องการโชว์การต่อพอร์ตให้ดึงเอาใหม่ออกทีวีแล้วก็ซีเรียลเกมให้ท่านดูใช่ไหมครับส่วนเรื่องสเปคความสามารถนี่ก็สบายครับมีแค่หน้าจอความละเอียดต่ำสีสดใช้ได้ครับแต่ความละเอียดต่ำก็รับได้ในราคา10,990 บาทส่วนสเปค
CPU 1กิกะเฮิรตซ์ RAM 1กิกRAM 1กิกนี่ดีมากเลยนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่า CPU 1กิกะเฮิรตซ์ RAM 1กิกเจ้ามือถือ i5 Q2 แรงกว่านะครับแล้วก็หน้าจอ IPS ของมันก็ดีกว่าแต่ก็โอเคครับซึ่งได้ความใหญ่ความใหญ่ในการใช้งานแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปก็พายได้สะดวกแบตเตอรี่นี้ใช้ได้ประมาณแบตเตอรี่นี้ใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับ5-6ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับส่วนการชาร์จแบตจะมีไฟขึ้นแดงขึ้นตรงนี้ไฟแดงนี้ดับนะครับจะดีจะได้ไฟแดงดับก็คือว่าแบตเต็มแต่บางที99นาทีไอ้ก็ 99% ชาร์จในครึ่งชั่วโมงเราก็ควรจะปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จถ้าไฟแดงดับก็เปิดเครื่องโอเคครับโอเคครับวันนี้เสียเวลามามากแล้วสำหรับวิดีโอพรีวิวไอ้โมบายไอ้โน้ต9นิ้วของผมและการต่อสาย HDMI ของไอ้โมบายขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามีค่าเข้าดูนะครับสวัสดีครับ